พื้นที่ป่าที่ชาวบ้านในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากแพร่ถางนั้นเพื่อทำการเกษตรยังไม่ชัดเจนนะครับว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดแต่ว่าวิธีการแพร่ถางทั้งตัดและเผาป่าใกล้แหล่งต้นน้ำก็สร้างความกังวลต่อเจ้าหน้าที่และฝ่ายอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเพราะว่านอกจากจะซ้ำเติมสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือขณะนี้นะครับอาจจะยังซ้ำเติมรอยพื้นที่อื่นที่มีการแพร่ถางเพื่อทำให้เป็นป่าเสื่อมโทรมก่อนที่จะเรียกร้องให้ภาครัฐออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินติดตามจากรายงานคุณจตุรงค์แสงโชติกุลครับไทย PBS ติดตามพระสงฆ์และชาวบ้านสำรวจแหล่งต้นน้ำห้วยปูคอโมโกเหนือชุมชนบ้านแม่นินคีหมู่6ตำบลแม่2อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากสภาพป่าในเส้นทางเดินเท้าจนถึงแหล่งต้นน้ำยังอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านที่ร่วมเดินสำรวจยังเก็บผักได้ระหว่างทางติดมือกลับไปทำกินที่บ้านโตกินเหมือนกันแกกินก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราใส่ปลาสักนิดนึงอ่ะอร่อยกว่าใส่ปลาด้วยครับพอเราใส่ปลาสักนิดนึงอ่ะอร่อยกว่าเราโตกินทำได้ไงแต่ถัดจากแหล่งต้นน้ำไม่ไกลภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์กลับกลายเป็นพื้นที่โล่งเหลือแต่ต่อไม้กับกองขี้เถ้าหลังป่าไม้ถูกตัดและเผาเป็นบริเวณกว้างช่วงเวลานี้ชาวบ้านจะเริ่มแผ่ถางป่าเพื่อเตรียมดินปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคมก่อนเก็บเกี่ยวในอีก6เดือนข้างหน้าทำให้ตลอดเส้นทางนับจากพ้นเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมยเข้าสู่หมู่บ้านจะพบที่ดินถูกแผ่ถางลักษณะนี้เป็นระยะแม้ว่าบางจุดจะเป็นเนินลาดชันสูงและถูกมองว่าไม่เหมาะกับการทำเกษตรชาวบ้านยืนยันว่าการปลูกพืชหมุนเวียนคือวิถีชีวิตดั้งเดิมและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเพราะเมื่อเริ่มแผ่ถางป่าแห่งใหม่ที่ดินเสื่อมโทรมก็จะฟื้นตัวเองตามธรรมชาติแต่พระสงฆ์ที่ร่วมเดินสำรวจกังวลว่าหากมีกลุ่มทุนเข้ามาเกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ของการแผ่ถางป่าจะถูกเปลี่ยนจากเพื่อทำเกษตรเป็นการทำให้เป็นป่าเสื่อมโทรมก่อนออกเอกสารสิทธิ์เหมือนที่เคยเกิดกับพื้นที่อื่นซึ่งอาจทำให้สถานการณ์การรุกป่ารุนแรงมากขึ้นใช่ตอนนี้อาจจะหมุนเวียนเขาทำแต่ต่อไปเขาอาจจะลึกกว่านั้นในความคิดหลวงพ่อนะเพราะมันเคยเป็นมาแล้วมันเคยเป็นลักษณะนี้อย่างตรงที่เราทางเดินเนี่ยมันคนข้างนอกเป็นเจ้าของที่ต้นก่อนไม่เคยซื้อขายนะอันนี้มันก็ซื้อขายกันเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยเขาเพื่ออะไรแต่ว่าจริงเขาอาจจะว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันเขาอ้างเขานะเป็นญาติให้กันฟรียืมตังยืมอะไรแต่ลักษณะที่เป็นยืมไม่ซื้อแต่ให้ไปซื้อข้าวสารไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกระบุงกระเบื้องทำบ้านแต่ว่าเอาที่นะยังไม่มีความชัดเจนว่าพื้นที่เหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเพราะบริเวณนี้ถูกครอบคลุมทั้งอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าพร้อมประสานกับทุกหน่วยงานเพื่อสำรวจพิกัดและแก้ปัญหาเพราะการเผาป่ายังกระทบต่อสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในหลายจังหวัดทางภาคเหนือขณะนี้ก็ต้องใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมหรือมีการแจ้งไปที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นเขาจะเข้าไปตรวจสอบนะครับก็คงมีเบอร์หน่วยจะมีหน่วยป้องกันรักษาป่าอยู่แถวนั้นจะมีนะครับแต่ว่าไม่ทราบอยู่ห่างอยู่พื้นที่นั้นสักเท่าไหร่หรือแจ้งอุทยานก็ได้อุทยานจะประสานงานให้อีกครั้งนึงนะครับแต่ถ้าอุทยานพื้นที่เขาจะเข้าบล็อกทันทีเขาไม่ยอมไม่ทำแบบนั้นสิ่งที่ยังต้องพิสูจน์หลังจากนี้คือมีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแผ่ถางป่าของชาวบ้านอย่างที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่ป่าเหล่านี้สามารถตัดและเผาได้ตามต้องการโดยไม่มีการควบคุมดูแลจากภาครัฐได้อย่างไรและตรงไหนคือความสมดุลระหว่างการรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานกับการรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติในไทยที่เหลือน้อยลงทุกขณะจตุรงค์แสงโชติกุลไทย PBS รายงาน